สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Mod Pack ทะเลลาวาค่ะในวันนี้ทำเควสกันต่อเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะคืบหน้ามาอย่างมาก 43% ละโอเคเควสแรกค่ะเควสนี้โซลบุ๊กของ Enderman สมุดที่เอาไว้ซัมมอน Enderman นั่นเองไม่ยากคนอื่นค่ะ Enderbone ชังกดชิปที่ขวาเพราะว่าเอเซนส์ของ Enderman ค่ะอยู่ที่ Enderbone ชังนั่นเองเอาให้หมดค่ะทีนี้เราก็จะได้มีอะไรบ้างเอ็นเดอร์ไมท์ช็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เอ็นเดอร์แมนนี่เอเซนต์ของเอ็นเดอร์แมนได้มาแล้วค่ะแล้วก็คราฟรวมกับโซบุ๊กเนาะจึ๊บเราก็จะได้เป็นโซบุ๊กของเอ็นเดอร์แมนมาเควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลเอาอะไรดีเดี๋ยวนะเอ็กตร้าบัตรเหรอใส่ไปปุ๊บกระตือออกมานิดเดียวเขาบอกว่านำใส่ที่พวกเครื่องจักรต่างๆค่ะเราก็จะได้เลือดหมานั่นเอง 5,500 กระจึงหนึ่งไม่เห็นจะดีเลยเราต้องการเลือดจำนวนมากใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็รับรางวัลค่ะเป็นอัปเกรดสปีดเกียร์นั่นแหละทีนี้เควสต่อมาให้หา Ender Pearl เราก็เล็งไว้แล้วค่ะว่าจะใช้ม็อบฟาร์มแห่งเดิมนั่นแหละแต่ขอแพทเวกเตอร์หน่อยสิเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแน่นอนอ๋อนี่ไงได้มาแล้วค่ะก็คือตรงม็อบฟาร์มแห่งตรงนี้ของเราใช่ไหมเราจะเปลี่ยนค่ะให้มันเป็นฟาร์มที่ใช้ได้กับ Ender Man ด้วยนั่นเองไม่ได้มีแค่สไปเดอร์ที่ใช้ได้แล้วจะเอาเอ็นเดอร์แมนมาใช้ด้วยมาขุดออกเลยค่ะเดี๋ยวนั้นแป๊บนึงเดี๋ยวสไปเดอร์เกิดมาเอาออกมาก่อนค่ะออกให้ทุกอย่างโอเคเอาทุกอย่างออกมาแล้วจะได้ไม่มีมอนสเตอร์เกิดกรงสปอนกรงเดียวจะเอาให้คุ้มค่าค่ะตรงนี้ก็เจาะเอาออกเลยเอาออฟซิเดียนออกไปซะเอ๊ะถูกไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของสไปเดอร์เหรอหรือว่าให้สไปเดอร์เลื่อนไปแบบทางใดทางหนึ่งอือไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่วางแผนใหม่เราต้องเจาะมุมทางด้านใดด้านหนึ่งสิมาเลยออฟซิเดียนดิสเพรสเซอร์เจาะตรงนี้ก็พอแล้วช่องเดียวก็เกินพอเราไม่สามารถเจาะผ่านน้ำได้ใช่ไหมฉะนั้นค่ะก็ค่อยๆเจาะมาต้องเจาะอย่างน้อย2บล็อกเนาะค่อยๆเอาลงไปเราจะเจาะลงไปได้ยังไงเนี่ยคือเจาะผ่านน้ำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆแบบวางน้ำแล้วค่อยๆกระดึบกระดึบลงไปใช่ไหมจะให้เอ็นเดอร์แมนค่ะมาร่วงอยู่ในนี้นั่นเองลึกเท่าไหร่แล้วเนี่ยลึกประมาณ1บล็อก2บล็อกรวมกับข้างบนเป็น3บล็อกน่าจะต้องลึกอีกสัก1บล็อกค่ะแล้วก็ขุดไปตักน้ำออกปึ๊บอ่ะวางน้ำแบบนี้ได้แล้วความลึกขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วเราก็จะให้สไปเดอร์ค่ะกับอินเดอร์แมนร่วงลงมาอยู่ในนี้นั่นเองกันไว้ค่ะขวางแค่ทางที่เขาเด้งมาชนแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าตำแหน่งอื่นใช่ไหมด้วยแผ่นเวกเตอร์เนี้ยยังไงก็ถูกผลักมาแบบตามทิศทางลูกศรแน่นอนที่กั้นค่ะก็มีแค่ตรงปลายนี้เท่านั้นแหละที่จำเป็นที่จะต้องกั้นไว้เนาะสุดขอบนี่เอาเป็นวางเป็นคอร์บอสโตนวอลไหมเอ่ยเผื่อว่าจะมีโอ้ไม่ได้ค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสไปเดอร์จะมาติดอยู่ด้านบนนี้ต้องวางเป็นบล็อกสินะ
นั่นแหละเขาจะได้ลงไปอยู่ด้านล่างได้โอเคดูดีขึ้นมาแล้วก็บริเวณนี้ค่ะก็วางแผ่นเวกเตอร์มาเลยยึบก็จะถูกดันไปใช่ไหมแต่เนื่องจากเราเป็นผู้เล่นค่ะเรามีความสามารถในการเคลื่อนที่ค่อนข้างดีอยู่ละเอนเดอร์แมนตกมาได้แต่สไปเดอร์ถ้าตกมาข้างล่างนี้เขาอาจจะแบบอยากที่จะขึ้นไปด้านบนเนาะอืมเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเขาอยากขึ้นมาด้านบนใช่ไหมเราก็นี่กันไว้ด้านบนนี้ก็เป็นเหมือนแบบจุดฆ่าอันที่สองนั่นเองที่อยู่ด้านบนนี้ถ้าเขาต้องการที่จะขึ้นมาเนาะก็เรียบร้อยทีนี้ด้านล่างนี้ค่ะเราก็ลงมาเลยขุดออกนิดนึงวางเป็นคอบสโตนวอลไว้อันที่จริงก็อยากจะให้เป็นสแลบนะสแลบไว้ฆ่าอินเนอร์แมนอะไรอย่างนี้ส่วนที่เป็นคอบสโตนวอลก็เอาไว้ฆ่าสไปเดอร์ค่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายืนใกล้นี้เราอาจจะโดนสไปเดอร์ตีได้อาจจะต้องมีการกระดึ๊บออกไปนิดนึงแล้วก็วางน้ำค่อยๆแซะจะได้ห่างจากแบบขอบนี้หน่อยเดี๋ยวโดนสไปเดอร์อาจจะแบบตบเราได้เนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขุดบล็อกในน้ำก็ช้าค่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเออเอ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่อ้อตาย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 แน่แน่ตายแน่แน่ลืมไปว่าไม่ได้ไม่มีหัวกระบอกออกซิเดียนแล้วหัวกระบอกออกซิเดียนเราเพิ่งเอาไปคราฟอย่างอื่นใช่ไหมเราไม่มีหัวกระบอกออกซิเดียนแล้วดังนั้นก็แบบตายเลยค่ะแม่นี่มาไขสิตายชีวิตแรกโอ้ยดีนะที่ไม่ตายด้วยลาวาคือเรามีหัวกะโหลกออฟซิเดียนกันไฟใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเราเอาไปคราฟเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะทำให้หัวกะโหลกออฟซิเดียนของเราหายไปแล้วตอนนี้เราก็เลยไม่มีสถานะกันไฟเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะยังมีหัวกะโหลกออฟซิเดียนอยู่นะโอ้โหดีนะที่ไม่ตายด้วยลาวาอุ๊ยเนื้อเพลเยอร์ค่ะมาเก็บเลยโอ้เวพอยต์ยังอยู่นะเนี่ยต้องเอาเวพอยต์ออกก่อนรีมูฟออกโอเคเรียบร้อยค่ะกดที่ J ค่ะเป็นคีย์ลัดนั่นเองเฮ้ยแม่ก็นะน้ำก็พาบันไดหายเดี๋ยวนะแล้วทำไมตรงนั้นอ๋อเรียบร้อยแล้วว่าเป็นแผ่นเวกเตอร์ตรงนี้ด้วยโอเควางบันไดมาเลยค่ะถ้ามีบันไดเราก็ปลอดภัยจากลาวาแน่นอนเราไม่ต้องการคอบสโตนนี่เป็นออฟซิเดียนไปซะนั่นเลยค่ะจะได้มีแบบที่ยืนดีๆของเราในนี้บ้างเดี๋ยวก็วางบันไดเรียบร้อยจุดค่าของเราในนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบแล้วใช่ไหมวางสมุดโซบุ๊กของเอนเดอร์แมนลงมาในนี้เลยค่ะทำไมเอนเดอร์แมนตัวกระจิ๋วไม่น่าเลยไม่น่าเลยดีนะที่ยังเป็นแบบตอนที่ไม่มีมอนเตอร์มาเอนเนอร์แมนตัวจิ๋วมากอัปเกรดสปีดอัปเกรดเพิ่มจำนวนอัปเกรดต่างๆค่ะใส่ไปด้วยเลยอุ้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 ยแหมโมโหแล้วนะแผ่นวิกเตอร์นี้คือถ้าแบบเรากระโดดบนแผ่นใช่ไหมมันจะเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะเราอย่าไปกระโดดในนั้นเด็ดขาดอ่ะวันนี้เลยงานนี้จะได้ใส่แบบปลอดภัยริงสเปนไปเพิ่มจำนวนไปใส่ไปค่ะแล้วก็
อุ๊ยกดพลาดถ้าเรากดเกินมาค่ะจากที่เราใส่เนี้ยมันก็จะเป็นการถอดออกคืนเนาะต้องอย่าพลาดเรื่องจำนวน1 2นั่นแหละมีหลายอย่างเพิ่มจำนวนเพิ่มสเปรดแล้วเพิ่มระยะนิดหนึ่งค่ะนั่นแหละได้แล้วเฮ้อก็จะได้งานนี้ก็รอให้ถึง100ดูซิว่าจะใช้ได้ไหมอินเดอร์แมนมาค่ะโดนผลักช้ามากแต่เขาก็เคลื่อนที่ไปทางทิศทางที่เราต้องการได้อินเดอร์แมนก็ร่วงมาในนี้โอ้นี่เลือดอินเดอร์แมนดูดิเลือดเยอะมากค่ะเดี๋ยวนะเอ้าฆ่าเอ็นเดอร์แมนแทนที่จะได้เอ็นเดอร์เพิร์ลได้เอ็นเดอร์เทียด้วยเป็นแรดอกค่ะไปค่อยสกิดดูซิต้องการ1เอ็นเดอร์เพิร์ลนี่ได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาแล้วแล้วเราก็ได้กระดูกเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมนั่นอะเดี๋ยวนะต้องทำที่เดินไปใกล้ๆหูช้าค่ะมาเลยเจาะอย่างนี้แหละไวทันใจกว่าเยอะแต่ข้อเสียของการใช้ออฟซิเดียนดิสเพรสเซอร์ค่ะข้อเสียสำคัญก็คือเราจะหิวเร็วนั่นเองใช้ได้แต่ว่าแลกมันด้วยกับการที่เราจะหิวเร็วต้องมีอาหารไว้แบบให้เพียงพอกินเนาะนี่ค่ะเราก็มายืนตรงนี้ก็สบายละนี่ทำไมอินเนอร์แมนเลือดเยอะจังอ่ะเป็นแบบอินเนอร์แมน2ตัวหรือเปล่าเนี่ยเลือดเยอะมากๆเลยค่ะรับรางวัล1เอ็นเดอร์เพิร์ลโอเคได้มาแล้วต่อไปก็เป็น Promise of Tenacity ค่ะก็เป็นระดับ2ใช่ไหมเป็นตัวอัปเกรดนั่นเองอัปเกรดไม่ยากเลือดต้องมีโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปฏิบัติการหาเลือดนั่นเองเรามีเข็มเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เราเอาเซนในตัวเนาะแล้วเราก็ฆ่าไปเรื่อยๆค่ะได้เลือดมาเพิ่มละใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคเต็มเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่บ็อกออฟโกลงไปบ็อกออฟโกนี้ค่ะจะกินเลือดในการทำงานของเขาคือ 40,000โอ้เยอะมากว่าแต่เพื่อตัวอัปเกรดเลเวล2ค่ะก็จำเป็นเนาะนี่ไงเราก็จะได้เป็น Gold Promise Acceptor ทีนี้ความจุค่ะของเราก็จะเพิ่มแบบคูณ4ก็เดาว่าจากที่ตรงนี้เป็น 40,000 ก็อาจจะเป็น 80,000 เลยนั่นเองโอเคใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการทำงานค่ะเราเพิ่งสังเกตว่าตอนที่เราตายเมื่อกี้ค่ะมีสิ่งหนึ่งดบมาด้วยนอกจากเนื้อมนุษย์ค่ะนั่นก็คือนี่เนื้อของเรานั่นเองเราทราบค่ะว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เนื้อของเราเวลาที่เราตายเนาะเพราะว่าเราอ่านในข้อมูลเจอค่ะในวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วเนื้อของเรานั่นเองเอ็มที่หิวเนื้อโอ้ยทำร้ายจิตใจเป็นหลักฐานค่ะว่าเราเคยตายนั่นเองมีเนื้อของเรามาด้วยนะเนี่ยได้มาเรียบร้อยค่ะจากนั้นใส่เลือดไปเลยจำนวนหนึ่งแล้วก็ใส่ดาร์กเจมลงไปค่ะเราต้องการดาร์กพาวเวอร์เต็มเพื่อเอามาคราฟเป็นถ้วยทีนี้เราก็จะเอามาเป็นถ้วยที่ผสมกับดาร์กเจมเนาะต้องการ3ถ้วยต้องการ3อันค่ะเพื่อคราฟเป็น1ถ้วยไม่ใช่3ถ้วยแหมอ่ะได้มา3อันแล้วดาร์กพาวเวอร์เจมคราฟเป็นถ้วยรวมกับดาร์กเจมที่เป็นดาร์กค่ะก็มีได้ดาร์กเจมมาเป็นแบบถ้วยและมันมีหลายอย่างเนาะเราจะเรียกว่าอะไรดีก็คือเป็นดาร์กเจมบดในถ้วยนั่นเองพอแล้วค่ะจากนั้นใส่เลือดลงไปอย่างน้อย 5,000 แล้วก็ใส่มาเลยปุ๊บนี่ Empty Promise ค่ะเมื่อเราใส่ Blow of Empty Promise ค่ะลงในนี้เราก็จะได้เป็น Blow of Promise นั่นเองก็คือเป็นเหมือนดาร์กเจมที่เป็นดาร์กที่ถูกเติมด้วยเลือดนั่นเองค่ะไม่เป็นไรใส่ไปใส่ถ้วยไปแล้วก็ใส่เอ็นเดอร์เพิร์ลไปค่ะนี่ตัวอัปเกรดเลเวล2ค่ะอัปเกรดแบบคูณ4จัดมาใส่ไปใส่ไม่ได้เอาเลือดออกมาให้หมดเลือดเหลือน้อยเกินไปใช่ไหมเนี่ยไม่ถึง1ถังไม่สิมีอยู่ค่ะ
กดทิปเนาะแล้วก็เอาเลือดออกมาให้หมดคุดปุ๊บให้ตัวอัปเกรดเด้งออกมาค่ะแล้วบัตรอินฟิวเซอร์มาเลยจากนั้นเราใส่ตัวอัปเกรดเลเวล2ปุ๊บใส่ไปแล้วก็ใส่เลือดมาเลยดูสิ106ตอนแรกเราคำนวณใช่ไหมว่าจาก10,000อัพไป40,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้เป็นแบบ80,000เนาะปรากฏว่า106ค่ะความจุอยู่ที่106เยอะมากๆเลยนะเนี่ยเอ้าถ้วยที่เราใช้ไปยังเหลืออยู่เหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงถ้วยที่เราใช้ไปไม่หายค่ะเรียบร้อยเควส complete รับรางวัลมีดาร์กแทงด้วยดาร์กแทงก็น่าจะเอาไว้ในการบรรจุเลือดใช่ไหมเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะอัปเกรดเพิ่มนั้นเรามาคราฟดาร์กแทงเพิ่มก่อนค่ะมาถ้าเราเอาดักแทงนี้ค่ะคราฟรวมกับพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มความจุให้นั่นเองนี่ค่ะจากเดิม 5,000 ถูกบวกเพิ่ม 16,000 เป็น 21,000 จัดไปค่ะทีนี้เราจะได้แบบถือหลอดเดียวจบความจุอยู่ที่ 130,000 จัดมาค่ะนั่นแหละเพิ่มอีกได้ไหม 140,000 เอามาเลยเอาเพิ่มไม่หมดค่ะ165,000คราวนี้ค่ะก็ไม่ต้องถือรายหลอดและหลอดเดียวเกินพอนั่นเองวิมีเลือดเหลืออยู่นิดนึงค่ะสิได้อ่ะหมดละเราเปลี่ยนจากการฟาร์มเอ็นเนอร์แมนค่ะมาฟาร์มซอมบี้แทน คือแบบฟาร์มเอ็นเนอร์แมนมันฟาร์มลำบากใช่ไหมก็เลยแบบลองเปลี่ยนมาฟาร์มซอมบี้ค่ะแต่ทีนี้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นโอ้โหตายแล้วบ๊ายบายขอฟาร์มล็อตนี้เสร็จก่อนปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถทำเควสนั้นได้ค่ะเควสที่ต้องใช้เลือดแบบ106เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าทำไมคือแบบซอมบี้ตายต้องมีศพด้วย น่ารักเลยนะเนี่ยว้าเอ็นเดอร์แมนนี้แบบกระจัดกระจายเต็มเกาะของเรามากเลยเราก็เลยคิดว่าฆ่าซอมบี้แทนดีกว่าค่ะเราไม่สามารถทำเควสนี้ได้ค่ะเพราะว่าเราขาดชิ้นหนึ่งก็คืออิเล็กทริกไดมอนด์ซึ่งการหาอิเล็กทริกไดมอนด์นี้ค่ะมันจะต้องเหมือนมีแบบฟ้าผ่าลงมาใช่ไหมที่ฝ่ายไดมอนด์อะไรอย่างนี้ถึงจะได้เป็นอิเล็กทริกไดมอนด์ค่ะซึ่งเราทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าดูจากเส้นทางเนี่ยเราไม่สามารถโค้งมาอย่างนี้ได้ค่ะเราจะต้องไต่มาทางซ้ายมือตรงนี้นี่ค่ะลงไปข้างล่างเสร็จก่อนก็คือต้องทำแคลคูลเลเตอร์เรียบร้อยจากนั้นก็สโตนเซปเปอเรเตอร์ค่ะไล่ขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆอะตอมิกแคลคูลเลเตอร์นี่อ่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องค่อยๆไล่ขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะนั่นเองคือสาเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะทำเควสนี้ได้ค่ะถ้าเรายังทำข้างล่างนี้ไม่เสร็จเนาะเราก็คิดว่าทำจากข้างบนนี้เสร็จแล้วก็จะแบบโค้งลงไปข้างล่างไม่ค่ะเราต้องการอะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ก่อนนั่นเองถ้าอย่างนั้นเควสที่ต้องใช้เลือด106นี้ค่ะก็ข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่านี่ค่ะไม่แบบไม่พอถ้าได้มาก็คราฟไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นไปเควสอื่นกันดีกว่าค่ะ Ember Crystal หุยง่ายมากๆใช้ Crystal Catalyst ค่ะมารวมกับเลือดเนาะก็จะได้เป็น Ember Crystal นั่นเองเอา Nether Crystal มาทุบหยิบขึ้นมาสิโอ้โหทำไมหยิบไม่ได้อ๋อเอามันฟังออกก่อนค่ะทุบนี่เราก็จะได้ชาดมาเอาชาดทุกอันเนาะมาคราฟรวมกับเนเธอร์คริสตัลค่ะไม่ใช่ เดี๋ยวนะทำไมถึงไม่ใช่ก็น่าจะถูกแล้วนี่ก็ชาดทุกสีคราฟรวมกับเนเธอร์คริสตัลอ๋อต้องตำแหน่งถูกด้วยค่ะ ก็มาเลยแล้วกันเอามาเยอะๆไว้ก่อนค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในนี้ให้อาบเลือดมาเลยต้องการเท่าไหร่เอ่ย4 Ember Crystal นั่นเองก็ต้องใช้4ใช่ไหม4 Crystal Catalyst ค่ะก็ได้เป็น4 Ember Crystal ได้มาแล้ว Quest Complete รับรางวัลเป็นเหมือนเศษก้อนเลือดใส่เข้าไปค่ะจากนั้นมา Quest นี้ต่อเลย Manreal Sapling ต้น Manreal นั่นเองถ้าเราเอาอันเดียสแซปลิงค่ะไปใส่ในลิควิดโซเนาะเราก็จะได้เป็นแมนริลนั่นเอง
เอาแสบลิ่งมาเลาะใบออกให้หมดนั่นแหละแล้วก็ไปอาบเลือดใช่ไหมถูกใช่ไหมเนี่ยนี่เอาแสบลิ่งมาอาบเลือดเราก็จะได้เป็นอันเดสแสบลิ่งนั่นเองเดี๋ยวแค่2ต้นก็พอแล้ว แล้วเราก็หาอะไรเอ่ยโซแซนที่เป็นดัสค่ะอันนี้เป็นคาร์บอนนี่เป็นสโตนเอ้โซแซนอ้อนี่ไงโซดัสตามด้วยถังเปล่าแล้วก็โยนโซแซนที่เป็นดัสลงไปอย่างละหนึ่งเนาะอึ๊บอ่ะตามด้วยอันนี้แซปลิงลงไปนั่นแหละเรียบร้อยค่ะเราก็ได้มาแล้วแมนริวแซปลิงนั่นเองปลูกได้ไหมได้อยู่แล้วสิวางมาวางไปกดชิปตื้นเอ้ยนี่มันต้นไม้ธรรมดามาค่ะกดชิปดูสิโตได้โอ้โตได้สวยงามมากๆเลยเป็นอย่างนี้ใบก็มีประโยชน์ค่ะต้นก็มีประโยชน์เนาะถ้าฉะนั้นเอาใบมาก่อนโอ้โหพังแป๊บเดียวพังเลยเหรอนี่งั้นต้นมือเปล่าได้ไหมเอ่ยมาลองดูสิว้าวได้ค่ะแล้วก็สูงด้วยมาต่อเอามาไอ้หมดนั่นแหละเราก็จะได้คริสตัลของแมนริวมาด้วยค่ะแล้วก็ได้ผลเบอร์รี่มาด้วยนั่นเองมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะพวกนี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆ Quest Complete รับรางวัลโดยเฉพาะประโยชน์ในการคราฟที่เก็บของที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะคราวนี้เราจะได้แบบหาของเจอสักทีใช่ไหมนั่นแหละตอร์เรทเทอร์มินอลโอ้ไม่ยากแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือคริสตัลของแมนริวนั่นเองได้จากการเอาเบอร์รี่ของแมนริวมาคราฟรวมกันเนาะมันมีวิธีหาที่ดีกว่านี้ไหมนี่ไงเรซินเอาแมนริววูดค่ะไปผ่านเครื่องเมลเตอร์เราก็จะได้เป็นเรซินมาหรือใช้ Mechanical Squeezer ก็ได้แต่พวกนี้ก็ของที่ใช้ในการหาน้ำยางค่ะก็ต้องใช้แบบคริสตัลของแมนริวด้วยเช่นกันเนาะนั่นหมายความว่าไม่มีทางเลือกค่ะงานนี้ต้องปลูกแบบธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวคริสตัลก่อนนั่นเองคราฟทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็น Input Variable Transformer หรือว่า Output ก็ตามเนาะหรือว่าการ์ดนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ Move เลยนี่ Storage Terminal ค่ะได้มาแล้วโอเคของที่เอามาใช้ในตอนคราฟเอาออกไปให้หมดจะได้โล่งๆอันนี้ก็รับรางวัลค่ะเพียงแค่เราคราฟอย่างเดียวนี้เขาก็มีของอย่างอื่นมาให้เราด้วยนั่นเองมาเลยจันวาค่ะเพราะว่าเพียงแค่มีแบบ Storage Terminal ก็คงจะใช้งานไม่ได้เนาะได้มาแล้วคราฟเตอร์นี่คืออะไรตัวคราฟเหรอดูแบบเก่าแก่เก่ากึกเลยค่ะแล้วก็มีท่อให้เราด้วยไอเทมอินเทอร์เฟซประแจด้วยในการหมุนท่อแน่นอนเลยต้องใช้พลังงานไม่เอ่ยไม่แน่ใจต้องลองดูค่ะฮะอุ๊ยต่อกับกล่องเก็บของในมอนนี่ของเราไม่ได้เหรอเนี่ยอ้อนี่ก็ต่อไม่ได้ค่ะก็แปลว่าจะต้องมีตัวช่วยนั่นเองเฮ้ยพิกแอคขุดหูนานมากพิกแอคขุดนานมากน่าจะต้องใช้ประแจค่ะนานเหลือเกินไอเทมอินเทอร์เฟซใช่ไหมนั่นแหละใช่เลยถูกแล้วแล้วก็เทอร์มินอลตรงนี้เลยค่ะง้าวปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ยังใช้ไม่ได้นี่ไอเทมนี่ใช้ได้ทันทีอ่ะโอ้โหงานนี้ค่ะบอกเลยไม่ว่าเราต้องการอะไรนั้นชีวิตของเราก็จะง่ายขึ้นค่ะเราเพียงแค่ค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาแล้ว
ดี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 มีการปรับวิธีการเสิร์ชด้วยใช่มะเดี๋ยวนะเรียงตามสแต็กของไอเทมสแต็ก by size เลือกได้ค่ะนี่เน้นแบบไซส์สูงๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏก่อนอะไรอย่างงี้ก็ดีนะแต่ว่าเราจะเน้นเป็นที่ชื่อดีกว่าไหมมีหลายอย่างที่สามารถเลือกได้ค่ะเป็นครั้งแรกที่เราใช้ม็อดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ยังไงให้เสิร์ชตามไรเดียตามชื่ออยู่ไหนเอ่ยอ้อนี่ไงอ๋อนี่ค่ะเรียบร้อยตัว A ขึ้นก่อนเนาะนั่นแหละใช้เลยก็คือให้แบบเรียงตามชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้หาสะดวกอันนี้มีแบบอ01อคืออะไรเอ่ยในนี้เราทราบค่ะว่าตรงนี้เราสามารถปรับได้ในอินเทอร์เฟซ Channel ค่ะถ้าเราระบุเป็น1ใช่มั้ยแล้วเรามาเลือกในนี้เป็น1อยู่ไหนเอ่ย0เอ้าอ๋อเซฟด้วยเหรอกดเซฟค่ะอ๋อต้องกดเซฟด้วยแหมนี่ถ้าเราเลือกเป็น1ของที่อยู่ในนี้ค่ะก็จะเป็นของจากกล่องหมายเลข1นั่นเองโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้ค่ะถ้าเราปรับเป็นนี้เป็น Interface Channel หมายเลข2เซฟแล้วตรงนี้ปรับเป็นหมายเลข3เซฟเลยค่ะเวลาที่เรามาค้นหาของอะไรอย่างนี้แล้วเราปรับเป็นหมายเลข2ก็จะเป็นพวกแร่ต่างๆที่อยู่ในกล่องที่2ของเรานั่นเองถ้าเป็นหมายเลข3ค่ะก็จะเป็นพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะปะปนกันเนาะดังนั้นถ้าเป็นออค่ะก็จะเป็นทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็คือการครับในการครับก็มีการเติมแบบไอเทมอัตโนมัติเวลาที่เราต้องการครับหรือสมมติถ้าเราต้องการครับนี่อะแล้วเราหยิบออกมาค่ะนี่ไงเห็นว่าเขาก็จะเติมไอเทมแบบอัตโนมัตินั่นเองก็คือเป็นออโต้รีฟิลค่ะโอ้โหดีในที่สุดก็มีที่ค้นหาไอเทมง่ายสักทีจะได้แบบไม่ต้องมาเปิดหาในนี้เพราะว่าหาในนี้มันแสนจะยากเรียน กว่าจะหาเจอใช่ไหมค้นหาในนี้ได้ค่ะจบไม่ต้องใช้พลังงานด้วยอีกต่างหากอย่าได้อะไรก็หยิบมาเลยหยิบมาเลยใส่เข้าคืนได้อุ๊ยแต่ความจุตอนนี้มีแค่ 30,000 เองนะเนี่ย 30,000 ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วแหละ 30,000 ในที่นี้อาจจะเป็นในนี้หรือเปล่าคะนับ3อันในเนี้ยว่ามีแค่ 30,000 อ่ะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเราก็สามารถที่จะแบบวางเพิ่มได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะโอเคเควสเรียบร้อยแล้วในด้านบนค่ะในวันนี้เนาะได้มาเยอะขนาดนี้ละก็เพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ